มื้อนี้น้องหนูนะสิมาแนะนําเมนูขายดีของทางร้านมาดามหอยซีฟู้ดโซและน้องหนูนะก็ตั้งใจว่าสิมาตอบคอมเมนต์คุณพี่ท่านนี้เพิ่นบอกว่าร้านไกโยโคกับเป็นตําไงพ่อแห้งเด้อค่ะโซสั้นๆน้องหนูนะขออนุญาตเว้าก่อนเด้อค่ะน้องหนูนะก็อยู่กับสอผิดมาสิเขา2ปีละค่ะบ่ว่าสิลูกเด็กตื่นเช้าตื่นมาเฮ็ดกับข้าวให้พนักงานก็ต้องยกให้สอผิดค่ะเพิ่นเป็นคนขยันแห้งถามว่าเพิ่นจมมาเมื่อยบ่อยากสิบอกว่าบ่เคยได้ยินคํานี้ออกจากปากเพิ่นเลยและคํานี้เป็นคําที่ซึ้งแห้งค่ะสอผิดเคยบอกน้องหนูนะว่าถึงแม่นสอสิเมื่อยปานใดสอก็หยุดบ่ได้เพราะว่าสอต้องดูแลอีกหลายครอบครัวยกตัวอย่างเช่นร้านไกโยโคกสาขาระยองก็เกือบ20ครอบครัวยังบ่พอค่ะร้านไกโยโคกสาขาพัทยาก็เกือบ30ครอบครัวและร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือก็ประมาณ10ครอบครัวค่ะและร้านมาดามหอยซีฟู้ดสดอีกค่ะประมาณ20ครอบครัวรวมๆมาแล้วก็หลายชีวิตอยู่เด้ค่ะที่สอผิดต้องดูแลและที่สําคัญเด้อค่ะน้องหนูนะก็เคยเว้าไปหลายรอบแล้วว่าสอผิดบ่เคยแบ่งชนชั้นมานาและที่สําคัญเด้อค่ะสอผิดให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนเด้ค่ะบ่แม่นแต่น้องหนูนะเด้ค่ะย้ําเลยค่ะว่าทุกคนและที่สําคัญค่ะสอผิดบ่ได้มีแต่ร้านอาหารอย่างเดียวสอผิดมีคิมรักแร้สอผิดน้ําปลาร้าสอผิดและอาหารเสริมลดน้ําหนักสอผิดค่ะก็นั่นล่ะค่ะสอผิดเคยบอกน้องหนูนะว่าความพยายามอยู่ไสความสําเร็จอยู่หั่นคนฮักอาหารคือจังสอผิดเพิ่นก็แห้งมากหลายค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีความสุขกับการได้เฮ็ดแนวกินที่สําคัญเพิ่นก็มีน้ําปลาร้าสอผิดน้ําปลาร้าแซ่บน้ําปลาร้านัวผู้ใดที่อยากลองแซ่บลองนัวหรือว่าผู้ใดที่เปิดร้านอาหารอยู่ก็สามารถนําน้ําปลาร้าสอผิดไปต่อยอดได้เด้อค่ะราคาจับต้องได้